ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับอิสรีนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาซ่อมโซล่าไลท์นะครับหรือว่าโคมไฟที่ใช้โซล่าเซลล์นะครับอาการของมันก็คือไม่ติดนะครับพูดง่ายๆนะครับตอนกลางคืนมันไม่สว่างนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับจุดแรกนะครับที่เราจะตรวจเช็คก็คือตัวแผงโซล่าเซลล์คือแผงตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับส่วนใหญ่จะไม่เสียหายนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรนะครับจะไม่เสียหายให้ท่านมาดูตรงนี้นะครับจุดรอยต่อนะครับจุดรอยต่อตรงนี้นะครับสายไฟเนี่ยขาดไหมครับมีการเชื่อมต่อกันไหมนะครับมีการเชื่อมต่อกันไหมนะครับถ้ามันขาดหรือมันหลุดเราก็เชื่อมต่อกันนะครับต่อมานะครับตรวจเช็คว่าแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมีการจ่ายไฟมาไหมนะครับโดยเอาไปตากแดดนะครับนี่คือสายไฟที่ต่อมาจากโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์นะครับเราจะตรวจเช็คว่ามีไฟมาไหมนะครับซึ่งแผงโซล่าเซลล์ก็อยู่นู่นนะครับอยู่ด้านนอกนะครับอยู่นี่นะครับเราจะเช็คซะว่าไฟมาไหมนะครับวิธีการเช็คก็คือใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์ดิจิตอลนะครับในการตรวจเช็คนะครับไปที่ตั้งยันวัด DC โวลต์นะครับตรวจเช็คได้เลยนะครับก็ใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับในการตรวจเช็คนะครับนะครับมีไฟมาอยู่ที่6โวลต์นะครับ6โวลต์นะครับแสดงว่าแผงโซล่าเซลล์นั้นมีการจ่ายไฟมาแล้วก็ปกตินะครับสามารถใช้งานได้นะครับต่อไปนะครับเราก็มาตรวจเช็คตัวนี้นะครับตัวโคมไฟนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนไหมนะครับตัวโคมโซล่าไลท์นะครับซึ่งในการแกะนะครับมันบางรุ่นก็มีที่มีน็อตมีอะไรให้แกะบางรุ่นก็ไม่สามารถแกะได้นะครับแต่รุ่นนี้ไม่สามารถแกะได้นะครับปิดหมดเลยนะครับปิดหมดเลยนะครับในการถอดนั้นเราก็ถอดด้านหน้าอย่างเดียวนะครับคือถอดตรงนี้เลยนะครับตรงกระจกนี้เลยนะครับซึ่งก็ใช้อุปกรณ์นิดนึงนะครับใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับหล่อตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าน้ำมันเบนซินนะครับหรือว่าทินเนอร์นะครับเพื่อเข้าไปละลายนะครับซิลิโคนนะครับที่ยึดเกาะนะครับที่ยึดเกาะกระจกนี้นะครับให้ออกนะครับในคลิปนี้นั้นผมจะใช้ทินเนอร์นะครับในการเข้าไปละลายซิลิโคนนะครับซิลิโคนด้านนี้นะครับวิธีการก็เทเข้าไปเลยนะครับเทแล้วก็หล่อเทไปอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้ทินเนอร์นะครับก็หล่อไปเรื่อยๆนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับเพื่อให้ซิลิโคนที่ยึดเกาะกระจกอยู่ละลายนะครับเมื่อละลายแล้วเราก็งัดออกหรือแกะออกได้เลยนะครับครับเมื่อเราเทน้ำยาล้างเล็บหรือว่าทินเนอร์หรือว่าน้ำมันเบนซินนะครับเพื่อไปสลายซิลิโคนนะครับที่อยู่รอบๆนะครับเอามาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับจากนั้นนะครับใช้อะไรงัดนะครับหรือเป็นแผ่นสังกะสีก็ได้หรือจะแผ่นแบบนี้ก็ได้นะครับงัดอย่างนี้นะครับเวลางัดนะครับคือโดนงัดเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็สอดเข้าไปพยายามยังไม่ค่อยสอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะครับค่อยสอดเข้าไปแล้วก็ลูดมาอย่างนี้ครับลูดอย่างนี้ครับลูดอย่างนี้อย่างนี้ครับครบไม่ทั่วนะครับครบไม่ทั่วอย่างนี้ครับให้ทั่วแล้วก็เปิดออกนะครับคือมันก็จะเปิดออกง่ายๆนะครับโดยเราไม่จำเป็นต้องใช้แรงอะไรมากมายนะครับ
แค่ใช้สังกะสีหรือใช้อะไรก็ได้ที่สามารถสอดเข้าไปนะครับแล้วงัดออกมาได้อย่างนี้นะครับมันก็จะออกมาได้นะครับมันก็จะออกมาได้ตามนี้นะครับแต่ในกรณีนะครับในกรณีที่เราพยายามงัดใช้อะไรงัดแล้วเนี่ยมันไม่ออกจริงๆเลยคือเป็นบางรุ่นที่แข็งๆจริงๆเนี่ยบางรุ่นที่เขายึดติดแน่นๆจริงๆอ่ะมันจะไม่ออกพอมันไม่ออกปุ๊บวิธีสุดท้ายก็คือใช้นี่เลยนะครับใช้หิ่งเกียร์นะครับหิ่งเกียร์บากตรงนี้นะครับบากตรงนี้นะครับเมื่อบากเสร็จนะครับเราก็ใช้เหล็กหรือแผ่นอะไรก็ได้งัดเข้าไปตามดูตรงนี้นะครับตามดูตรงนี้ครับดูตรงนี้แล้วก็พอยัดเข้าไปได้เราก็หักทางแผ่นสังกะสีแล้วก็รูดอย่างนี้อย่างนี้นะครับรูดอย่างนี้ให้ทั่วนะครับทำประมาณนี้แล้วก็ใช้สังกะสีปาดเข้าไปอย่างนี้ครับนะครับอย่างนี้มันก็ออกได้นะครับไม่ยากนะครับสำหรับการแกะนี้แต่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ค่อยๆทำนะครับในกรณีที่มันยึดติดแน่นๆนะครับครับเมื่อเปิดออกมานะครับแล้วก็จะเห็นในสิ่งแรกก็คือแบตเตอรี่แล้วก็บอร์ด LED นะครับตัวบอร์ด LED นี่ก็จะมีหลอดไฟ LED อยู่ประมาณ300 400 500ก็แล้วแต่บอร์ดนะครับแล้วแต่แผง LED นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับในการตรวจเช็คเราตรวจเช็คแค่2ตัวเท่านั้นก็คือตัวบอร์ด LED นะครับว่าเสียไหมนะครับกับแบตเตอรี่เสื่อมสภาพไหมหรือแบตหมดไหมนะครับครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่ามีการเสื่อมสภาพไหมนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสายเชื่อมแบตเตอรี่จะอยู่ตัวนี้นะครับอยู่ตรงประมาณนี้นะครับอยู่นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมได้ถอดออกมานะครับแล้วก็เพื่อจะได้ตรวจเช็คให้ดูกันได้ง่ายๆนะครับดูกันง่ายๆนะครับเริ่มจากการตรวจเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับซึ่งแบตเตอรี่นะครับอธิบายนิดนึงแบตเตอรี่นี่คือเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับ32650นะครับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 3.2 โวลต์นะครับ 3.2 โวลต์มีทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวแล้วก็มีการต่อขนานกันอยู่นะครับต่อขนานกันอยู่ในตัวนี้นะครับเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับอันนี้นะครับอย่างนี้นะครับมันจะต่อขนานกันอยู่นะครับอย่างนี้นะครับมันจะต่ออย่างนี้นะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับต่อขนานกันแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับจะต่อขนานกันแบบนี้นะครับต่อขนานกันอยู่นะครับแรงดันไฟจะอยู่ที่ 3.2 โวลต์นะครับ 3.2 โวลต์นะครับคราวนี้มาวัดไฟลองดูว่ามีไฟไหมนะครับใช้ DC โวลต์ในการวัดนะครับวัดผิดข้างนะครับสามจุดหนึ่งเก้าโวลต์นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับแต่ถ้าวัดที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเราก็วัดได้เลยนะครับตามปกติวัดที่ตัวแบตเตอรี่ก็อย่างนี้นะครับเนี่ยครับ 3.19 เหมือนกันนะครับวัดที่ตัวแบตเตอรี่นะครับ 3.19 เหมือนกันนะครับซึ่งมันต่อขนานกันอยู่นะครับซึ่งต่อขนานอยู่แสดงว่าแบตเตอรี่ไม่ได้เสียนะครับแล้วก็ไม่ได้เสื่อมสภาพนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมนะครับ
แล้วก็ซื้อนะครับซื้ออย่างเงี้ยนะครับจากร้านซื้อจากออนไลน์ก็ได้ซื้อจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับก้อนละ80-90บาทนะครับมาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่32650นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็มาเปลี่ยนได้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นตัวเช็คตัวบอร์ดนะครับบอร์ด LED นะครับซึ่งตัวบอร์ด LED นี้จะประกอบไปด้วยนะครับตัวหลอด LED นะครับจะ300 400 500หลอดอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็จะมีไดโอดนะครับมีไดโอดมีตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับน่าจะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนะครับแล้วอีกตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น IC หรือว่า GPU นะครับนะครับเป็นวงจรรวมนะครับเป็นตัวสั่งการนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งในการตรวจเช็คนะครับเอาแบบวิธีง่ายๆเลยนะครับคือถ้าท่านตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับปกติแผงโซล่าเซลล์ปกติเหลือที่จุดเดียวคือจะเสียก็คือตัวบอร์ด LED นะครับให้ท่านซื้อใหม่เลยนะครับซื้ออย่างนี้ซื้อมาใหม่เลยนะครับสั่งทางออนไลน์หรือ Lazada ก็ได้นะครับซื้อใหม่เลยวิธีการซื้อนะครับให้ท่านวัดจากมุมนี้นะครับมุมหัวน็อตนี้นะครับมาอีกน็อตฝั่งนี้นะครับน็อตฝั่งนี้ตรงนี้วัดแล้วสั่งซื้อออนไลน์นะครับมันก็จะบอกมันก็มีขนาดบอกนะครับมีขนาดบอกเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับในการสั่งซื้อนะครับสำหรับบอร์ดนี้ผมจะเช็คให้ดูนะครับว่าตัวอะไรเสียนะครับซึ่งถ้าไดโอดเสียหรือว่าตัวต้านทานเสียนะครับ IC เสียนะครับมันไม่คุ้มที่เราจะซื้ออุปกรณ์เนี่ยมาใส่นะครับเราเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยนะครับจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ดูนะครับว่าจุดไหนเสียนะครับใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้งย่านวัดไปที่ R=1นะครับวัดที่ไดโอดก่อนนะครับไดโอดเนี่ยคือจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับไบแอดตรงนะครับขึ้นนะครับสลับเข็มนะครับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าไบโอดใช้ได้นะครับจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับต่อไปเป็นตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานเนี่ยคือมันต้องมีความต้านทานคือมันต้องขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นจนสุดสเกลนะครับก็ถือว่าช็อตนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าขาดนะครับคืนสุดสเกลเลยนะครับแสดงว่าช็อตแล้วนะครับคือไม่มีความต้านทานนะครับตัวที่2นะครับคืนสุดสเกลเลยนะครับหมายความว่าช็อตแล้วนะครับคือมันไม่มีความต้านทานเลยนะครับสรุปก็คือตัวต้านทานเสียนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะซื้อตัวต้านทานมาเปลี่ยนมาใส่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ได้แต่ผมสำหรับผมเนี่ยคือเปลี่ยนบอร์ดไปเลยเพราะว่าราคาเนี่ยมันร้อยกว่าบาทนะครับมันร้อยกว่าบาทแล้วก็ได้ตัวใหม่ด้วยได้ตัวต้านทานใหม่เนี่ยร้อยกว่าบาทได้ตัวต้านทานทั้ง3ตัวนะครับทนแรงไฟมากขึ้นนะครับดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมนะครับเงี้ยครับซื้อมาใหม่เลยร้อยกว่าบาทนี่175บาทนะครับเนี่ยทั้งชุดเนี่ย175บาทเราไม่จำเป็นต้องซื้อเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะพวกตัวต้านทานไดโอดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนซื้อบอร์ดทั้งบอร์ดเลยมาเปลี่ยนนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยนะครับในการเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากนะครับดูตามสัญลักษณ์เลยนะครับเริ่มต้นจากสายนี้ก่อนนะครับตัวเซนเซอร์นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ก็จะเหมือนกันนะครับตัวแรกไฟเข้าคือตัวนี้นะครับตัวที่2กาวคือตัวนี้นะครับต่อมาสำหรับไฟจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลบนะครับเป็นแบตเตอรี่ลบนะครับตัว B ลบนะครับต่อไปก็จะเป็นแบตเตอรี่บวก B บวกนะครับต่อไปนะครับไฟจากโซล่าเซลล์นะครับก็จะมานี่โซล่าเซลล์ลบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซล่าเซลล์บวกนะครับครับแล้วก็ต่อเข้าได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อเข้าครับผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทบทวนนิดนึงนะครับ
จุดที่เราต่อนะครับถ้าจากแบตเตอรี่นะครับมันจะเขียนว่า B บวกนะครับเป็นแบตเตอรี่ไฟบวกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไฟลบนะครับมันจะเขียนว่า B ลบแบตเตอรี่ไฟลบนะครับต่อไปจากโซลาร์เซลล์นะครับมันก็เขียนว่า S บวกนะครับโซลาร์เซลล์บวกเห็นไหมครับครับมีตัว S นะครับ S บวกนะครับโซลาร์เซลล์บวกนะครับต่อไปอีกสายหนึ่งก็ S ลบนะครับโซลาร์เซลล์ลบนะครับมันจะมีตัว S เขียนบอกอยู่นะครับแค่นี้นะครับเราต่อแค่นี้นะครับต่อไม่ต่อแค่นี้นะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ที่ตัวเดิมจากตัวนี้นะครับตัวเดิมจากตัวนี้นะครับคือบอร์ดตัวนี้มันมีเซ็นเซอร์มาแล้วนะครับนี่คือเซ็นเซอร์คือตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจะต่อนะครับเราต่อออกจากตรงนี้ได้ต่อออกมาได้แต่เราไม่จำเป็นต้องต่อออกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเห็นไฟ LED ที่บอกสถานะนี้ไหมนะครับมันบ่งบอกว่าบอร์ดเนี้ยใช้งานได้ใช้งานปกตินะครับใช้งานได้ใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวลองผมจะลองเปิดปิดให้ดูนะครับเปิดนะครับเปิดครับปิดนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่า LED ตัวเนี้ยคือมันไม่บอกสถานะนะครับก็แสดงว่าบอร์ดมีปัญหานะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยครับบอร์ดเก่าเนี่ย LED มันจะอยู่มุมนี้นะครับมันไม่ได้แสดงสถานะเลยนะครับไม่ขึ้นแดงเลยนะครับก็แสดงว่าบอร์ดเสียนะครับโอเคนะครับสำหรับการซ่อมโซลาร์เซลล์นะครับในการเปลี่ยนบอร์ด LED โซลาร์เซลล์นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ